โอ้ศึกวันลูมินี81นี่โอ้โหมันจบลงอย่างรวดเร็วนะครับคู่เอกเนี่ยซูปเปอร์บอลก็ใช้ศอกนะครับเก็บท่งนั่นโจ์นัทุดไปได้เหมือนกอ๊อปซูเปอร์เล็กมาเลยนาบิวก็ชนะหมดจดนะแล้วก็เคียมลานเนี่ยกับน,นาบิวจะได้เจอกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้คู่นี้น่าสนใจมากๆ โอ้โหใช้เวลาเพียงไม่ถึงยกซูเปอร์บอลก็สามารถปิดฉากโจโนนัทวุฒิไปได้อย่างรวดเร็วนะครับหลายคนนี้ก็ต้องบอกว่ามันไปไวเหลือเกินวันนี้เราเลยต้องมาอัดคลิปกันครับเพื่อที่จะมาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับนอกจากคู่ของโจโนัทวุฒิที่แพ้ซูเปอร์บอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังทุกคู่กันด้วยฮะก็อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนารายนะครับครับผมนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยยาวๆเลยรู้สึกว่าคลิปพูดคุยกับรายการวันเนี่ยจะค่อนข้างมียอดวิวดีนะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะไปได้ไกลนะเพราะว่ามีประเด็นหลากหลายเพราะพี่ใหญ่เนี่ยคือติดตามเกาะติดนะไปดูทุกเวิร์กอัพแล้วก็ไปดูวันวันชกสดด้วยรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ด้วยแม่เห็นเขาว่าซูเปอร์บอลเนี่ยสัมภาษณ์เล่าล้อเลยเกินใช่ไหมเพราะว่าอย่างว่าครับก็ตลอดก่อนจะแข่งขันนะครับก็จะมีเรื่องบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นหลายประเด็นครับแน่นอนครับประเด็นต่างๆนานาที่ออกมาจากตัวนักมวยก็จะต้องมีเอฟเฟกตตามมา ทั้งดีทั้งไม่ดีโอ,อ้หันไปครับนะแล้วก็พูดถึงเกมการชกด้วยแล้วก็จังหวะน,นั้นเนี่ยศอกแรกแตกศอกที่สองน็อกเนี่ยเราสองคนเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นศอกที่มีอิทธิฤทธิ์หรือว่ามันมีแบบในเรื่องของความรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอรนะ,อะแต่ว่าก่อนที่จะไปกันถึงคู่เอกนะครับก็ไล่เรียงไปจากคู่แรกก่อนกันแล้วกันเนาะนะคู่แรกๆเนี่ยโอ้โหนักมวยญี่ปุน่นส่งเข้าประกวดถึง4คนด้วยกันก็คว้าชัยไปได้2คนแล้วก็ผิดหวังไป2อคนกนะ็คือฮิโรคิอากิโมโต นะครับในการแพ้เอริเอนาชิแล้วก็อีกคนก็คือเอสกุโอกะสวะระแต่ว่าคนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือฮิวอิวตะคนนี้เป็นไงพี่ในวงการมวยญี่ปุ่นขนาดไหนคนนี้เท่าที่ดูนะครับฮิวอิวตะหลังเกมเนี่ยผมก็ได้ไปคุยกเขาเล็กน้อยนะครับมีสิติการชกชนะรวดแปดไฟครับไม่แพ้ใครชนะรวด8ปดไฟแต่โด่งดังมามาจากการเป็นนักกีฬาคารเต้ฟูลคอนแทคเจ้าของแชมป์ของ JFKO organization คาราเต้ฟูลคอนแทคกเจแปนก็เป็นเจ้าของแชมป์ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นคาราเต้แบบฟูลคอนแทคนะครับซึ่งพอเป็นเจ้าของแชมป์แล้วก็ถูกดึงมาต่อยในรายการของคิกบ็อกซิ่งพวกรายการไลท์นะฮะในรายการไลท์ก็ปรากฏว่าชนะรวดแปดไฟและในไฟนี้ผมดูว่าทางสเกาือแมวมองของของวันเนี่ยส่องมาเลยส่องให้เกิดเลยอิมพอร์ตมาเลยคือต้องการจะทำทำเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวถัดไปอีกตัวหนึ่ง เรียกว่าเป็นมวยสร้างเขาเลยอันนี้อันนี้บอกเลยครับว่าเป็นมวยสร้างของวันอย่างแน่นอนเพราะว่านัดแรกนี่ก็เอาชนะเนาะนักมวยแอลจีเรียก็ดูว่าค่อนข้างจะห่างชั้นนะก็ถือว่าแจ้งเกิดสวยขนาดที่อิสโกุโอกาสวระเนี่ยตอนที่วันเซ็นเข้ามาก็คาดหมายว่าแบบอุย้ยเดี๋ยวจะเป็นแบบผู้ท้าชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือคด้วยชื่อเสียงเนาะก่อนที่เขาจะมาที่เมืองไทยเนี่ยถือว่าดีมากแต่ว่าเมื่อวานแพ้กับลิทิเดตไปนะเป็นไงคู่นี้ โอ้จริงๆตอนที่เอสกูอง,งาซวราต่อยญี่ปุ่นนชนะคะแนนระดับรุนชัย m, ต่อรามินทาชนะแบบสู้กันไม่ได้เลยแต่พอมาต่อยในไฟนี้กับว่าผิดคาดมากๆครับโดยเพราะทรงการชกเนี่ยสไตล์การชกเนี่ยที่เดินไปรับรับแข้งของริชเดตตลอดเลยริเดตแต่ยังไงก็โดนแล้ววันนี้ต้องต้องชมริเดตนะนิ่งมากใช่ใช่แ,<ต>แล้วก็ลุกหนักเนาะดูว่าจะดีกว่าอดอกที่เตะปากดอกน,นั้นนี่โอ้ ถือว่าหมดจดแล้วสวยงามมากๆเลยการเป็นว่าลิทิเดตเนี่ยก็จะชื่อขึ้นมาหน่อยเนาะมีมีหลังเกมเท่าไหร่ไหมพี่ลิทิเดตได้พูดอะไรเกี่ยวกับไฟน์นี้บ้างชนะอ e ิสกุได้เนี่ยจริงๆเขาก็กดดันนะเพราะว่าการเจอกับตั้งวยต่างชาติเป็นอะไรที่แม่แพ้มานี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นอนและก่อนชกเขาก็เขาก็รู้สึกจะโดนแฟนบนลบางส่วนก็โพสต์ว่านอนนอนนอนเ้ยสบประมาทเนาะสบประมาทสบประมาทแต่สุดท้ายเขาก็ชนะได้ชนะแบบต้องบอกว่างดงามจริงมือดีจริงจนิ่งมากก็เดี๋ยวดูว่าอนาคตจะเจอกับใครถือว อิสกูได้แล้วเนี่ยชื่อขึ้นเลยขณะที่อีกหนึ่งคนเนี่ยค่อนข้างที่จะทาผลงานได้ไม่ค่อยดีครับฮิโรกิอากิโมโตะเนาะก็หลังจากที่เป็นแชมป์โลกกระชากแชมป์มาจากกัปิตันแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเลย<ช>เสียแชมป์กลับมาก็ยังไม่แจ้งเกิดง<ช> <ๆ S 2> วดน,นี้เนี่ยจเจออิเลียสอาฮชีแต่ว่าผมดูอิเลียสเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ทางวันเนี่ยน่าจะปั้นไปชิงแชมป์โลกใช่ไหมครับเป็นไปได้การเป็นรุ่นมันต้องเวนในการเป็นมีแต่ปีศาจไปแล้ว เรียกว่ามีแต่ความน่าสนใจไปแล้วในไฟนี้เขาก็โชว์ฝีมือได้ดีนะครับได้ดีมากเลยแล้วก็ด้วยความที่แต่แตยังไงก็ตามแต่ผมยังรู้สึกว่าเอ็นนาชิเนี่ยยังเป็นนักมวยที่ยังไม่ค่อยจะมีสเสน่ห์เพราะแกก็ยังยังติดถอยหน่อยครับไฟนี้ก็ยังยังถอยบ้างนะก็ยังมีอถอยมีอะไรบ้างรู้สึกจะเป็นซิกเนเจอร์ของแกเลยนะ,ะทั้งเราถามผมเองนะถามฝากทางผ่านทางทีมงานวันไปเหมือนกันเพราะเขาเป็นผู้เอาชนะ ซูเปอร์เลกได้หนึ่งเดียวเพียงคนเดียวเท่านั้นออว่าเขาสนใจอยากจะเจอกับซูเปอร์เล็กไหมซึ่งเขาก็โอเคอยู่นะสนใจอยู่ต้องสนใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าขยับรุ่นขึ้นมาแล้วก็ชนะอดีตแชมปเปี้ยนรุ่นนี้แล้วก็ผมว่าคงจะแบบอีกสักไฟหรืออะไรเงี้ยน่าจะพร้อมนะแต่แชมป์ในรุ่นนี้มัน ในรุ่นมันต้องเวทซึ่งเป็นคิกบ็อกซิ่งมันยังเป็นแฮกเกอร์ตี้อยู่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะอาจจะเจอกับแฮกเกอร์ตี้ก็ได้หรือไม่แต่เขาคงไม่ข้ามสายไปมวยไทยมั้งพี่นะไม่ข้ามน่าจะน่าจะยากเป็นเรื่องที่ยากแนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซูเปอร์เลก,กเจอกับเอ็นดาชิคงจะเป็นไปได้ก็คือเกิดขึ้นในแบบกาิกาคิกบ็อกซิ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะแบบตัดเชือกเพื่อที่จะไปเจอกับแฮกเกอร์ตี้อะไรประมาณนี้เป็นไปได้ครับพอได้อยู่นะพอได้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะผลงานของเอเลียนอนาชิแต่ว่าก็ฮิโรกิอากิมโตะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะแจ้งเกิดได้เมื่อไหร่มาดูฟอร์ไม่ค่อยดีลูกหนักแรงก็เหลือแต่ความเร็วอย่างเดียวนะความดุดันอะไรก็หายไปเยอะขณะที่คนนึงครับแหมไม่พูดถึงไม่ได้เลยทาเครุเซงะวะแหมเกือบจะจะเสร็จเหมือนกันนะสวรรค์เกือบล่ม แม่แต่ว่าก็ยังดีที่นะมันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ชนะน็อกทานชินไปได้คู่นี้เป็นไงพี่ได้เห็นกระตาแล้วอาจริงๆเป็นคู่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะแม้ว่าคู่ต่อสู้ของทาเครุจะเป็นทานซินซึ่งต้องบอกเลยครับว่าชื่อในระดับโลกไม่มีใครรู้จักทานซินเลยครับไม่มีใครรู้จักเลยแต่บอกว่ากฎหมัดดอกนั้นนี่มันเอาจริงนะกฎหมัดดอกนั้นเนี่ยชื่อทานซินเนี่ยน่าจะถูกจารลึกไ้แล้วว่ากดทาเครุหล่นนับแปะโอ้โหนะฮะคือ ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนใช่ไหมยากมากรู้สึกจะมีขนหลังที่โดนนับขนหลังเลยนะของทาเกลุนะคือการโดนทางด้านของเทนชินนาสกาว่าต่อยนับไฟปิดฉากใช่ไหมไฟปิดฉากเดอะแมตช์ในรายการน่าจะประมาณ2อปีที่แล้วเนาะซึ่งไฟนั้นทําให้ทาเกลุนี่หยุดยาวเลยแบบหยุดหยุดยาวเลยเพราะเสียใจมากซึ่งกดนับดอกนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าโอ้ทานซินนี หลายคนเห็นนยก็พลังกำปั้นของไอ้มีของอมีของไอ้เด็กพม่าสื้ก้าวไรเนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่นนี้จุดจบของมันเนี่ยมันอยู่ยกที่สองแต่นี่ผมย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์ที่คุยกับทางทาเครุก่อนนะครับผมก็ถามทาเครุว่ามันในความรู้สึกผมนะฮะผมรู้สึกว่ายกแรกอะทําไมคุณไม่เหมือนทาเครุคนเดิมที่เรารู้จักครับเขาก็ยอมรับว่ามันเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังเสียว การบาดเจ็บที่ขาอยู่ oh. มันทําให้สเตปขาเขายังยังเหมือนเขายังไม่มั่นใจยังไม่ฟิวเท่าเดิมก็เลยเรียกว่าทาคิลุคนเดิมยังไม่เข้าล่าง <c oughs> ผลสืบเนื่องจากการแพ้กับซูเปอร์เลกยังไม่เข้าล่างับ <c oughs> ก็เลยชกมาแบบนั้นแล้วก็พลาดโดนนับจังหวะโดนนับก็เหมือนกับว่าอาจจะคาดเดาอะไรบางอย่างผิด <c oughs> เพราะเป็นหมัดหลังค <c oughs> <c oughs> ทันซินปล่อยมาหมัดหลังคือดึงไม่ทันเลย <c oughs> ดึงไม่ทันก็หล่นแต่เขาค่อยบอกกับกับเราว่า หล่นลูกนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีดาเบตมันยังไม่ได้ทําลายล้างอะไรเขาเขารู้ว่านับอ่ะใช่มันถูกนับอ่ะจริงๆถูกนับแต่เขาลุกมายังไม่มีอาการครับอ่าคราวนี้เกมการชกมันจบโดย,ยยกที่สองอย่างที่เรารู้นะฮะ,ฮะซึ่งในไฟน์นี้เราก็ต้องบอกว่าทากิรุจบด้วยการใช้ลูกเตะเข้าลําตัวอ่<ต>าก็คือนวดลําตัวมาเลือกจะเห็นช่องหลังจากโดนนับไอเทคนิคที่การเตะอัดลําตัวเนี่ยอื จะถูกเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามิกาสกิครับมิกาสกิลูกเตะแบบเนี้ยทางทาคิรุเคยใช้กับซูเปอร์เลกมาแล้วอืมในยุคที่สามลำตัวเนี่ยนะใช่เตะเสร็จปุ๊บแล้วจุกจุกอืนี่ขนาดซูเปอร์เล็กโดนหมัดเดียวไอ้โดนไม่ใช่หมัดเดียวสิโดนตีนเดียวว่า่างั้นเอะตรงตรงเลยตีนเดียวเท่านั้นเนี่ยเกือบแย่ทานซินเนี่ยโดนเข้าไปเทล่านั้นผมนับี่ประมาณมีสามสี่ดอกอะแล้วเตะเต็มเต็มเตะเข้าเต็มเต็มเลยซึ่งในผมต้องบอกก่อนนะว่า ทางทานซินเนี่ยชกแบบเลดเวมาทางชีวิตอะนะครับพอมาชกแบบคิกบ็อกซิ่งเจอเทคนิคแบบคิกบ็อกซิง่งเงี้ยความเร็วเนาะไม่รู้อ,ะอ่ะอย่างเงี้ยรับมือ,อยังไงไม่รู้อ่ะเจอมีการสกิไปอ่ะไม่รู้รรอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงม,มันจุก <c oughs> มันจุกมันไม่รู้จะทายังไงทาตัวยังไงขนาดซูเปอร์เล็กเนี่ยต่อยคิกบ็อกซิ่งมาก็อาจจะมีเฉียวเียวโดนๆดนบ้างโดนเต็มเต็มไปดอกสองดอกด่โอ้โหยังยังเกือบแย่นะยังสะอึกเลยใช่อืเพราะฉะนั้นกระดูกมวยอย่างทานซินเนี่ยไม่น้อยเนี่ยอย่างเงี้ย โดนไปนี่มันมันก็อ,อย่างที่เราเห็นนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามวยอย่างทานซินเอาไปทําได้อีกนะไปต่อได้นะเพราะว่าพลังกาปั้นเนี่ย <laughs> คือเป็นผู้ที่ส่งทางหน้าทาเครุซึ่ง <Course. S 1> ก็จะเป็นตำนานของการมวยญี่ปุ่นคนต่อไปเนี่ย <iem. S 1> นะฮะหล่นได้นะครับอ่ะก็แน่นอนครับหลังเกมรถถังก็ขึ้นมาน <sh utt> <sh utt> ใช่นะฮะไอจังหวนะนั้นเป็นไงพี่มันมันดูแบบมีความเล่าร้อนไหมหรือว่าความเป็นไปได้ของคู่นี้เนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังอ๋อเอาแบบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้มีความเป็นไปได้ว่า ปีหน้าเนี่ยมันจะมีรายการที่ญี่ปุ่นอซึ่งในรายการที่ญี่ปุ่นอันนี้เท่าที่รู้เท่าที่เปิดเผยพอได้นะในรายการที่ญี่ปุ่นอาจจะเปิดมวยรอบวลกลางปีที่ทางคุณชาตีเขาพูดพูดกันอยู่นะความเป็นไปได้นะอันนี้เป็นรุ่นร้อยสามห้าเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับรุ่นรุ่นเจ็ดสิบกิโลรุ่นเจ็ดสิบกิโลร้อยห้าห้าอาจจะเปิดมวยรอบวลกลางปีคิกบ็อกซิ่งที่แพนมานานละว่าจะจัดตั้งแต่ปลายปีอาจจะยกไปจัดเอายกไปเปิดที่ญี่ปุ่นครับและแน่นอนมวยอย่างทาเครุกับรถถัง จะไปจัดที่ไหนอะนะมันก็ต้องไปจัดที่ญี่ปุ่นนี่แหละอาจจะเป็นคู่เอกรายการนี้อาจก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันครับนี่เป็นการคาดการซึ่งผมฟังมาจากหลายฝ่ายยังไม่ไฟนอนนะยังไม่ไฟนอนนะเอาไปฟังเป็นเป็นการจินตนาการก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะแฟนๆเรารู้นะครับเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยวงในอยู่แล้วแต่ว่าก็เอาไปคาดเดากันแล้วกันคาดเดาก่อนก็มันก็คงจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องไปต่อยที่ญี่ปุ่นอะดูดูจะจะคุ้มค่ามากที่สุดกับการเซ็น ทาคริลุเข้ามาในการเจอกับรถถังครับจริงๆเนี่ยคู่นี้มันต้องเจอกันนานแล้วนะแต่ว่านะมันเกิดอะไรหลายอย่างแล้วตัวทาคริลุเองก็เป็นคนบอกกับทางทางสื่อเองว่าที่เขามาวันเนี่ยพราะเขาต้องการจะเจอกับรถถังแต่ไปสะดุดกับซูเปอร์เลก่อนอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการแยกคุยนะครับเรื่องของทาคริลุกับรถถังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกระจ่างชัดกว่านี้ก่อนนะก็เอาสั้นๆตรงนี้ไปก่อนแล้วกันว่าโอกาสในการเจอกันเนี่ยปีหน้าแล้วก็อาจจะประกบกับมวยรอบโวลกลงปีในรุ่น155 เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครขณะที่คู่ต่อมาเนี่ยศึกชิงตั๋วไปวันใหญ่เจ้าเสือใหญ่กับทางสุริยันเล็กเนาะก็จบลงด้วยชนะของเจ้าเสือใหญ่คู่นี้เป็นไงพี่แต่ตัวไม่ออกเลยตัวไม่ออกใช่ตัวไม่ออกแม้ว่าจะมีนับนะออืเตัวไม่ออกครับยังไงก็ตามแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามวยอย่างเจ้าเสือใหญ่เป็นมวยที่อย่างที่หลายๆคนคาดการครับอาวุธแกเยอะอืในขณะที่ทางด้านของคู่ต่อสู้ของเขาฮะทางสุริยันเล็กะก็คงจะ แกก็ต่อยทรงนี้อยู่แล้วนะคือถ้าเกิดคาดคาดหวังเอาความมันจากแกเนี่ยโอเคคุณได้อยู่แล้วแต่จะคาดหวังว่าจะชนะหรือเปล่ายังต้องลุ้นต้องวัดกันอีกทีนะมันต้องจังหวะพอดีใช่ครับแล้วแน่นอนมวยที่จัดจ้านกว่ามีมือหลากหลายกว่าอาวุธหลากหลายรูปเกมหลากหลายกว่าอย่างเจ้าเสือใหญ่ก็เป็นฝ่ายชนะไปอหลังเกมน่าเสียดายที่เราไม่ได้คุยอคู่นี้ไม่ได้ถามมานะเพราะว่ามันเกิดทางเจ้าเสือใหญ่เองบาดเจ็บด้วยอ๋อหนักหนักอ่ะเจ็บหนักเจ็บตรงไหนพี่เจ็บตรงไหนบริเวณเบ้าตา โอ HR, ้โหนะฮะก็ต้องรีบไปรักษาก่อนเนาะใช่แล้วก็หลังเกมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจมูดเดจป็นเก้าได้แหละแล้วก็เสือคิมเป็นไงกลับมาหรือยังพี่โอ้โหชนะเอาติดแวกฮอแต่ว่าเสียวตลอดนะเป็นเรื่องที่ผมผมแปลกใจนะพอผมเข้าไปเสร็จปุ๊บหลังหลังเวทีนะหลังในห้องสื่อเราก็คุยกับทางเสือคิมนะก็ถามกับเสือคิมว่าคุณเหมือนเหมือนคุยกับเขาอ่ะเฮ้ยไฟนี้คุณยังหน้ารอยอยู่นะเหมือนเราอาจจะพูดเล่นเล่นกันเนี่ยเขาก็แบบผมรอยอ่ะ ออออแล้วก็ระหว่างการสัมภาษณ์มีการถามก่อนน่าจะสัมภาษณ์นะมีการถาม้วยหน่อยว่าโดนกี่นับเขาจําไม่ได้เออนะเขาจําไม่ได้สแสดงว่าอาจจะเป็นด้วยความที่ในเกมน,นะคือคงจะมีสมาธิกับคู่ชกอย่างเดียวอะ่ะใช่ใช่ใช่ไม่สนแล้วว่าอ,อได้นับเท่าไหร่โดนอะไรก็ตามใจมากนี่ไงนะตั้งใจมากตั้งใจมากอก็ไฟนี้ผมดูหลายผมดูนะหลายๆจังหวะนะทางทางคู่ต่อสู้อ่ะครับออซิสเบคฮอนนั่นแหละโดน ปั้มตีอ่ะโดนจับในดูทํทำท่าจะไม่สู้นะยกต้นนะเออแต่หลังๆเหมือนเสือคิมแกหมดหมดไปนะน่าจะโดนนับลูกนั้นเนี่ยทำให้แกเริ่มหมดวูบไปม่งเออเรียบเรียวแรงเริ่มจะถอยลงไปสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่ก็คือตัวเสือคิมเมก็ยังเป็นมวยที่ยังระบบการป้องกันตัวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับดีแต่ที่ว่า ได้นับตุนมานะมี<ต>ะความหนักแรงครับผมตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดขายของเสือคิมอยู่แล้วครับถ้าให้เทียบกับเสือคิมตอนที่ต่อยกับเทนชินแล้วก็ตอนไปต่อยที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นกับกับไฟที่แล้วเนี่ยไฟเนี้ยถ้าเต็มสิบเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ในสายตาของพี่ใหญ่เออสิ่งหนึ่งที่เราเราเห็นเลยนะครับเราเห็นในตัวของตัวเสือคิมเลยก็คือเอ,อน้ำอดน้ำทนอ้า,อาจ,จะน้อยลงไปครับ ตอนที่เขาต่อยห้ยกลูก,<ย>กอึดลูกอึดเนอะลูกอึดลึกถึกอะออโดนแล้วทนได้อ่ะออเขาน้อยลงไปในสมัยที่เราดูมวยห้ยกอ่ะเือคิมเหมือนเหมือนอะไรล่ะเหมือนพวกมีศาสร้ารอะไรประมาณเนี่ยแบบออพยายามจะขยําพยายามจะเหมือนลหลายไฟที่ผมดูอะโอ้โหกระดุมากเลยอือดุโหดอาวุธแล้วโดนเขาเนี่ยด้วยความที่ทนได้ไงครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ บุกลุกไล่โดนแล้วทนได้แต่เวลาเอาคืนเนี่ยโอ้โหคู่ต่อสู้นี่นะทนแทบไม่ได้ใช่ใช่แต่กลับมาภาคนี้เหมือนว่าความเป็นน้ําอดน้ําทนของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไปอืมซึ่งก็ต้องเขาตัวเขาเองครับก็ต้องฟื้นฟหูหรือถ้าถ้าไม่สามารถจะฟื้นฟูได้ก็คงจะต้อง เพิ่มระบบป้องกันตัวให้รัดกุมมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็อ่ะก็ถือว่าเป็นเสือคิมที่เริ่มจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็คว้าชันะได้สองไฟที่ต่อกันแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนคลับของเสือคิมครับส่วนคู่ต่อมาเนี่ยนะครับก็ชาโดกับมูฮัมหมัดฟิสลรนนี่ก็ชาโดเนี่ยยัดเยียดความปลาชัยครั้งแรกให้กับมูฮัมหมัดได้สาเร็จแล้วครับนะคู่นี้เนี่ยโหและเรียกเรียกว่าเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยนะชาโดต่อยดีหรือว่ามูฮัมหมัดต่อยคอาน ชาโด้ Shadow, หลายๆคนก็คาดการไว้อันนี้ก่อนชกก็มีการคาดการไว้จริงๆอโมวยอย่างชาโด้ปัญหาอย่างเดียวของเขาเนี่ยับเครื่องร้อนชาอกว่าจะติดเครื่องได้แต่ถ้าติดเครื่องมันก็เป็นเครื่องจับค่าด,ดีๆคนหนึ่งแหละอ,อาวุธมันโหดมากเลยนะรแรงมากเซซารลานี่หลังจากที่ชนะศรีชัยไปเนี่ยแกก็ไปต่อยที่ฝรั่งเศสร,รู้สึกจะแพ้นะแล้วก็มาต่อยในรายการ WBC ไฟ์ไนท์ BBC, <Final. S 2> สอนขาวต่อยชนะสอนขาวได้แชมป์ด b c โอ้กเ ต,ต้องบอกว่ามันก็ยังไงก็ตามแต่ผลงานเนี่ยมันก็ยังอยู่นอกวันก็ยังถือว่าการชกนอกวันไม่ไม่ค่อยเข้าตามากนะักครับแตกต่างจากทางด้านของชาโดซึ่งฟอร์มดีวันดีคืน<ช>ฟอร์มเริ่มดีขึ้นนี่ถ้าเกิดเขาปิดจุดตายกนะ็คือเครื่องร้อนชางลงได้เนี่ยนะผมว่า155ยห้ปอนด์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถึงชมป์โลกไหมถ้ามองถึงไฟที่แล้วเนี่ยไฟที่ผ่านมาเนี่ยอีกนิดนึงยัง <ขอ S 2> ยต้องยัง,ยต,งยต้องอีกหน่อยนึง ขออีกนิดนึง <Ừ. S 2> เจอใครเดียวเพราะแชมป์คิกบ็อกซิ่งคือคือทางด้านของซูเปอร์บอลแชมป์มวยไทยก็ตะวันฉายก็ต้องไปมวยไทยแล้วประกบประกบได้นะเอาจรางิงแล้วเอาจริงๆแล้วประกบได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังดูดูดูยังเป็นลองหน่อยนึงต้องอีกสักสักไฟเนาะอาจจะต้องไปเรียกตัวเก่าที่เคยเคยล่อแก ต้องเรียกกับมาแก้มือซะหน่อยเอาพี่โจนี้ไหมเออก็ก็ถือว่าเป็นคู่ดีอันนี้ก็ก็มีโอกาสไปไปได้นะครับส่วนคู่ต่อมาเนี่ย 3A โอ้โหงวดนี้แม่คือหมัดฉมหังเหลือเกินจังหวะน็อกนี่น่ากลัวมากนะครับอครามฮามิดีเนี่ยโดนเข้าไปเป็นยังไงคู่นี้โคตรเหลือเชื่อเลยนะอืมแ็หายไปปีนึงผมก็ไม่คิดว่าเกมมันมันจบงี้ครับแกหายไปเลยปีนึงหลังเกมผมไปถามว่าเอ๊ะเอ๊ะ คุณซ้ายไฟลำทุ่งคุณเตะกี่ตีนเออคุณเตะไปกี่ทีเอก็บอกสองครั้งแต่โอเคมันได้จังหวะที่หมัดนั้นน่ะซึ่งโอ้มันมันหนักมากเลยนะที่เราดูในทีวีก็คือเห็นเลยว่าอาคาฮามิดีลุกมากรรมการนับก็ยังเหมือนจะไม่มีสติเออแต่เขาพยายามลุกเนาะเออพยายามลุกจริงๆผมไม่น่าใจมันเป็นการตัดสินใจกรรมการนะครับบนเวทีเียวีเนาะใช่ อย่างผมผมก็ยังมองว่าเอ้ยน่าจะจับแพ้แต่ปรากฏว่ากรรมการเขาคงอยู่ต้องให้เกียรติเขาว่ามาโดนมาดเขาอยู่ใกล้กว่าเขาอยู่ใกล้กว่าเขาคงจะเห็นอาการชัดเจนมากกว่าเราเขาก็คงคงคิดว่าคงมั่นใจว่าฮามิดีน่าจะชกได้อาคารฮามิดีชกได้แต่ว่าโดนทิ่มอีกหมัดหนึ่งเรียบร้อยเลยโอ้นั้นเจ็บหนักเลยอ่ะแต่ก็เหลือเชื่อเพราะว่าผมเนี่ยเจอสามเอที่ซินบีเนาะแกไปเป็นครูมวยด้วยแล้วก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นก็รุมๆสามเดือนอยู่ แต่ก็ใจก็คิดอะว่า40แล้วอะแล้วอาคามฮามิดีเนี่ยคือมีความเร็วแล้วก็มีความหนักด้วยโอ้ชนะก้องชัยเนานะเออก้องชัยถามหน่อยก้องชัยมูอย่างก้องชัยโดนน็อกง่ายๆอะก็ใช่ฮะคือก็มองว่าตรงเนี้ยมันมันอาจจะทําให้สามเอเนี่ยเจองานยากแต่ที่ไหนได้นะด้วยความเก<ม>่า<ม>แล้วก็คือร่างกายอะเขาดูแลดีมากนะฮะ<ม>ไปจะไปถึงตรงไหนเนี่ยสามเอกับกับไฟที่ชนะ<ม>ไฟนี้อย่างสวยงามด้วยฮามิดีต้องบอกเลยนะว่า โชว์ฟอร์มมาหลังๆอ่ะแล้วต่อยกับพระจันรฉายเนี่โอ้ต่อยกับพระจันรฉายพระจันรฉายยังบอกเลยบอกผมเตะเต,ต,ต็มเต็มดอกนั้นไม่ลงเนี่ยผมเหลือเชื่อพระจันรฉายพูดเองเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างฮามิดีน่าจะเป็นตัวหมุนที่ดีอเออมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์ไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยกิฬบ็อกซิง่งมีโอกาสเลยนะม,มีโอกาสนะแต่การมาโดนทางด้านของสามดับฝันเนี่ยผมว่าสาม A กลับกลายเป็นเหมือนปลุกผีของไทยขึ้นห้างแล้ว ขึ้นห้างอีกแล้วกลับมาอีกครั้งละกลับมาอีกครั้งแล้วตัวเขาเองก็ยังก็ยังพูดให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองยังสนใจที่อยากจะแก้มือกับอยากเาะเ้ยแข่ขันเขาคืนเนี่ยว่าไงครับอ่ะก็พระจันชายก็รอรายการอยู่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเจอกันมั้งนะมั้งนะส่วนคู่ต่อไปนะครับก็คือกุหลาบดำนะกับเสือแบ็คว้าวโอ้คู่นี้นี่มันก็มีกระแสวิจารณ์เยอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแพ้มาเรียกได้ว่ามีจุดที่ให้แฟนมวยเนี่ยวิพวิจารณ์กันเยอะ แต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นกุหลาบดําที่ชนะน็อกมาได้พูดถึงตัวเสือแบ็กก่อนนะครับความเป็นชื่อชั้นการผ่านมวยแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยพอสองไฟ์โดนน็อกแบบนี้เนี่ยชื่อเขาตกเยอะไหมเนี่ยผมว่าในไฟที่เขาแพ้ให้กับเคียมรันเนี่ยอโอเคมันก็ทําให้เขาเนี่ยดอปลงมาพอสมควรครับกับการที่แพ้ให้กับกุหลาบดําก็ดบลงมาอีกก็แน่นอนครับมวยที่ได้สัญญาไปวันใหญ่ แพรอย่างนี้สองไฟติดมันก็คงจะดับพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดเรากลับมาพูดในฝั่งของที่เป็นทางด้านของกุหลาบดําบ้างยิ่งกุหลาบดําเนี่ยต่อยในรายการของของวันหลักเนี่ยมาตอนเซอร์แบ็กอีกนะใช่ใช่ก่อนน่าจะมีวันแต่รุ่นบุกเบิกเออรุ่นบุกเบิกครับตอนถ้าเกิดใครเคยดูกุหลาบดําชกเนี่ยประเภท5้ายกเนี่ยผมเห็นมีหลายๆฟางเ,เขาจะมียกแบบประมาณว่าสร้างเซอร์ไพรส์แอทแท็กก็คือออกมาฉายอะ่ะออกมาโชว์ปังๆังบังบังแล้วเป็นแบบมวยแบบ บริหารนาทีทองเก่งอ่ะปั้งปั้งปั้งจบเลยปิดไม้เลยตบแดงยันดําเลยครับกูหลาบดาเป็นอย่างนี้ส่วนมากเขาจะออกมาโชว์ตอนตอนต่อยห้ายกเนี่ยเขาจะโชว์สักยกสี่ออกมาฉายปุ้งปุ้งปุ้งถ้าปิดไม้คือปิดถ้าปิดไม่ได้ปิดไม้เขาอาจจะโดนปิดไม้เอง <c oughs> อะไรประมาณนี้และในไฟนี้โอ้เขามาสร้างเซอร์ไพรส์ในยกที่สามสองยกมันก็ ดูดูอันนี้คือสํารวจข้อข้อความในคอมเมนต์นะนะก็บอกค่อนข้างผิดหวังเพราะนึกว่าแบบจะได้ดูแบบดิสไอสวอลอะไรเงี้ยู่แบบสงครามครามเันแต่นี่แบบเหมือนแบบจะเน้นจังหวะฝีมือแล้วก็กลัวพลาดทั้งคู่กลัวพลาดกลัวพลาดเออกลัวพลาดกันไปตั้งสองยกคือแบบดูแล้วเริ่มจะง่วงแล้วดูแล้วจะเหงาแล้วแต่มาพีกไงมาพีก็ช่วงยกสุดท้ายยกสุดท้ายเพราะแกออกมาฉายปังมาปังเลยซึ่งผมดูใน ตอนแกนต่อยยกเนี่ยต่อยมวยให้ย,หย,ยกจะเจอประจำม,มันจะมีอยู่ยกหนึ่งที่แกแบบเหมือนคิดไว้ละตั้งเป้าไว้ละตั้งใจไว้แล้วว่ายกนี้จองมาฉายแต่ผ่านก็ผ่านเลยผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็เป็นรถยกวัดอะ่ะออและวันนี้ก็ทําได้สําเร็จครับมด<อ>ซ้าย <ๆ S 1> ก็ยังทรงพลังอยู่เนาะมีหลังเกมไหมพี่กุหลาบดํากับเซอร์แบ็กเนี่ยกุหลาบดําพูดถึงนะก็มีการพ,พูดเล่นๆกันนะฮะว่าเอ้ยเขาสนใจในตัวเคียมรันไหมเขาสนใจนะโอ้โหน่าสนใจนะ ถูประกรบมาแล้วอถูประกรบมาแล้วแต่มันมีอุบัติเหตุครับเอแล้วเขายิ่งเห็นน้องโอเนี่ยแพ้กับเคียมรันแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องน้องโอเคียมรันกันต่อนะครับเขาเห็นน้องโอแพ้เคียมรันเนี่ยเขาเขาพูดเหมือนแบบเล่นๆอยากอยากแบบสักทีเหออยอยากเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยอ,อันนี้อาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์เราแค่เก็บตกกันก็ไม่แน่นะก็คือก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีแล้วกันพงศ์กิจเขาชนะมาแล้วอะ เขามีสิทธิ์ที่เจอเค็มรันได้เจอได้ผมว่านาทีนี้เนี่ยกุหลาบดําแพ้ใครก็ได้ชนะใครก็ได้นะสำหรับผมนะแล้วคู่ต่อไปนีนาบิลอานนานครับกับซอลินอูโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่นาบิลเนี่ยแสดงถึงความเป็นมวยสุดยอดความเก่งนะพี่ใหญ่เห็นยังไงคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามวยคู่นี้ประกบมามันเห็นมันเห็นรูปมากเห็นนะเห็นุนก็อุ่นใจแล้ะเอาจริงมันไม่เคยคาดเดาอ่ะผมว่ากุยคงจะคาดเดาว่าเกมมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดา หลายๆคนก็คงจะคาดเดาางี้ครับแต่สิ่งที่ผมทึ่งในไฟนี้ไม่ใช่ชนะของนาบิลเป็นความถึกทนของซอลินูทนเกินมนุษย์โอ้โห <c oughs> เขานี่น่าจะเกือบ30-40เขาโอ้แล้วที่ผมทึ่งก็คือจังหวะที่นาบิลเนี่ยคือจริงๆก็หลอกเตะทีบยาวๆเขาในได้มีมีก้มไปต่อยตัวด้วยนะ โอ้โหนี่เออมีก้มิดอัปคัดลำตัวโอ้โหนี่คือแบบพยายามจะโชว์ความครบเครื่องนะแบบว่าไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้อ่ะแต่ก็อย่างที่เห็นแล้วว่ารูปร่างมันเกิดมาคือมันก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วรุ่นห5สิ้ากิโลกรัมของนาบิวเป็นไงพี่เนี่ยพร้อมหรือยังในการขยับบัลลังก์โลกผมว่ามันผมว่าเขาพร้อมแล้วเนอืมแต่ตัวเขาเองก็ยังให้สัมภาษณ์เหมือนประมาณว่าขอไปทีละเซปทีละขั้นตอนทีละเซปทีละขั้นตอนผมเข้าใจแหละว่านักมวยออกมาพูดอะไรมากไม่ได้ครับ พูดอะไรมากไปพูดอะไรมากไปแล้วเนี่ยคนก็จะดูว่ามันมันเกินตัวอ,อ,อาจจะว่าอาจจะตําหนิซึ่งเขาก็ไม่อยากจะโดนคําวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นอแต่ในความมุมมองผมผม,มมองว่านาบิลเนี่ยก็ระดับผู้ทาชิงได้แล้วนะฮะจะแฮกเกอรตี้จะซุปเปอร์เล็กได้หมดได้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 เลยนะหกสิกิโลนี่มันตัวดีๆเยอะมากนะฮะหรือว่าจะเป็นเคียมราน,ปนไปเนี่ยหลายคนคอมเมนต์มาเยอะไปดูในโซเชียลได้เลย ก็ต้องจัดนะโอ้โหแบบเคียมลานเนี่ยต้องเจอนาวิลต้องเจอนาบิลก็ต้องจัดเออนะเพราะได้สัญญาทั้งคู่ใช่เหมาะสาหรับแบบเป็นไฟอิมเปเลเตอร์ไฟอ่ะอืมจริงจริงอตัดเชื่อตัดเพื่อเป็นลอชิงเออมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหทำไมเคียมลานคนจองกระถิ่นเยอะจังอ่ะไหนๆก็พูดถึงเคียมลานแล้วเมื่อวานก็ชนะน้องโอ๋ครับรูปเกมก่อนในสายตาพี่ใหญ่มองไงน้องโอชนะได้ไหมเพราะว่ามีบางคนเขาบอกวันสูสีนะอ้เชื่อไหมผมอันนี้โอเค ผมดูในอินเทอร์เน็ตคนก็จะบอกว่าเข็มรันชนะถูกต้องแล้วแต่ถ้าผมถามคนที่ดูมวยนะค,ค,นคนที่ดูมวยแบบแบบเราดูห้ายกอ,ะอ่ะก็จะดูอีกแบบหนึง่งทรงมวยอาวุธต่างๆจังหวะฝีมือหักเหลี่ยมมันเหมือนกับว่าอันนี้เขาให้ความเห็นนะประมาณว่าโอเคถ้าคุณจะให้เป็นยกก็จริงไม่มีปัญหารหรอกแต่พีงแต่ว่าเขยมรันเนี่ยออกแต่หมัดในขณะที่น้องโอเนี่ยมันเตะเข้าแข้งแเต็มๆเออใช่มีจังหวะเตะแบบพยายามจะใช้แข้งเนี่ยคอนโทรเกมเอาไว้ ครับคือมึงเร็วใช่ไหมอ่ะถูกเตะไปก่อนเตะไปก่อนใช่เตะไปก่อนซึ่งมันก็เข้าหลายดอกกันนะแต่ว่ามันมันยังยังหยุดเคยมรันไม่ได้แล้วเคยมรันก็เหมือนแบบโตดีอะ่ะอ๋อ,อวุฒโตตลอดซึ่งมันก็คู่ขี้อะ่ะมันอยู่ที่ตามองอืมมีหลังเกมเท่าหไหร่มครับมีสัมภาษณ์หรือว่ามีทางฝั่งน้องโอไหมว่าแบบจะไปยังไงต่อน้องโอก็อย่างว่าฮะเขาก็ผลแพ้บุหรี่เยอะไม่ได้เขาก็บอกอาจจะลงในโซเชียลส่วนตัวว่าโอเคเ็ายอมรับความพ่แพ้แต่จริงผมว่ามันก็ยังหน้าหน้ารีแมท น่าเจอกันได้ไหมนะเพราะเคียมรันถ้าชนะมันก็เหมือนยังชนะยังไม่ขาดอ่ะแต่มันมีนมจุดที่พอจะอธิบายได้ว่าเขาชนะได้ชนะยังไงอะไรเงี้ยเออยังพอคุยกันได้ได้แต่เขายังมีแบบลูกถอยลูกอะไรเหมือนมันไม่ได้แอทแทกเท่าที่ควรเนี่ยแล้วก็โดนแกล้งเยอะด้วยอืมอะทีนี้เนี่ยก็มาพูดถึงว่าถ้าเคียมรันไฟต์ต่อไปต้องเจอเนี่ยจะเจอใครดีอะกุหลาบดานาบิลหรือว่าจะขึ้นชิงแชมป์โลกจะคิกบ็อกซิ่งก็ได้มวยไทยก็ได้ในมุมมองของพี่ใหญ่เนี่ยคิดว่า มันจะต้องมีแมตช์ขั้นหรือว่ามันจะไปถึงจริงได้เลยมวยอย่างเคียร์รันนะผมว่าเขาเป็นนักมมยที่เก่งแต่ในความรู้สึกผมอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะต่อยได้ไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่นักอืมแต่มันอาจจะเป็นเพราะไฟท์เจอกับน้องโอ๋เขาเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าแก้เกมมาดีอะไรอย่างเงี้เปล่ามันเลยดูอึดอัดหน่อยก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้จังหวะนั้นจริงผมว่าถ้าเกิดสมมติโชว์ชูให้น้องโอ๋ชนะเนี่ยเออแฟนแฟนยในเน็ตจะว่าไงมั่ง ผมว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ยอมรับกันได้นะเออผมผมยังคิดด้ว่าอย่างนั้นนะเออแต่นี่ก็เลยเป็นความรู้สึกผมว่ามันมันก็อาจจะทําให้ตัวตัวแฟนมวยนะจะบอกว่าน้องโอ๋ก็อะไรอยู่ตัวแฟนมวยของน้องโอ๋บางบางส่วนเขาเขาอาจจะคาใจนะแต่ในกรณียังเคียมรันจะเจอใครผมคิดว่าถ้าเกิดชิงแชมป์โลกกับซุปเปอร์เลกเนี่ยสมมตินะครับผมว่ามันได้แหละไอ้ได้มันได้ตะวันเนี่ยเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะขาย มันต้องมีมกระ,กระแสน,นอ,สอออยิเมันมีกระแสเขี่ยรันไม่มีกระแสนะมันเก่งเนี่มันไม่มีกระแสอาจจะต่อยคนอื่นไปก่อนนะคิดว่าอย่างี้นะน่าจะเป็นนาบิลก็แล้วกันนะ,ะคว่าอืมอาจจะเป็นนิโคลคงรอชิงแล้วละ่ะสงสารแกอ,อชิงดีกว่าเอาล้วครับมาถึงคู่ไฮไลท์ของเราครับนั่นก็คือการที่เกมเนี่ยโอ้โหจบไปอย่างรวดเร็วนะฮะซุปเปอร์บอลเนี่ยก็ใช้ศอกนะครับเรียกได้ว่าคมเหลือเกินในเวลาเพียง1นาที43วินาทีนะครับเก็บโจนัธวุฒิโอ้จริงๆเนี่ยคู่นี้มันจบเร็วไปไหมพี่ จริงครับผมรู้ส <G ing S 2> ึกว่าจบ,วจบเร็วแต่สิ่งที่แบบมันไม่เหมือนกับที่ก่อนหน้านั้นที่มวยคู่นี้มันจะจบอ่ะอืมเพราะมันมีดารมาม่าต่างๆนาๆนาค่อนข้างเยอะมันมีการพูดถึงมันมีท็อปปิกอะไรที่พูดถึงกันโคตรจะเยอะอ่ะต่างๆนานาซึ่งสามารถแยกเอาไปเล่าเป็นอีกเป็นอีพีต่างหากยังได้เลยนะอันนี้เราก็คัดเนื้อแล้วกันว่าแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงอซุปเปอร์บอลไหวยังไงบ้างแล้วก็โจไหวยังไงบ้างเนาะพูดถึงศอกตรงนั้นก่อนพี่ศอกแรกในแตก ศอกที่สองอะน็อกเลยครับถามว่าศอกที่สองเนี่ยมันแรงหรือว่ามันมันยังไงขนาดไหนครับว้าวมันเหมือนศอกแบบซุปเอ่อซุปเปอร์เล็กเราไมบอกมันซุปเปอร์เล็กเออซุปเปอร์เล็กแฮกเกรตี้เออก็เราอาจจะต้องถามคําถามประมาณเดียวกันนะว่าจริงๆแล้วมันอย่างว่าคนดูที่เขาตั้งข้อสงสัยอ่ะก็อย่างว่าเขาไม่ได้โดนนะเขาก็คงจะสงสัยได้แต่มันโดนอ่ะโดนนะโดนมันโดนอ่ะแล้วมันก็ทรงแบบคล้ายๆกับแฮกเกอร์ตี้เลยคือพยายามลุกแต่มันลุกลุกแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มัน พร้อมอ่ะเออนะก็ก็ให้กรรมการบกดีกว่าเอาพูดถึงผู้แพ้ก่อนโจนนัทวุฒินี่คือต้องบอกว่าสองไฟกับตะวันฉายแล้วบางคนก็บอกว่าพอมาต่อยกับซุเปอร,ร์บอลเห็นความจริงเลยว่าแบบว่าก่อนที่จะต่อยกับตะวันฉายเนี่ยก็คือเป็นมวยที่สภาพย่ำแย่แล้วแต่มาดีสองไฟทำให้แบบโอ้โหกลายเป็นพระเอกขึ้นมาพอมาเจอกับซุปเปอร์บอลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเห็นความจริงแล้วพี่พี่อยากเห็นว่าไงตรงนี้มันก็ยังไม่ถึงขนาดแบบ ดํแย่นะนั่นนะมันก็ไม่ได้ว่าเออแย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ต้องคือพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้ให้เครดิตซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเป็นมวยเวิร์คาร์ดนะครับเป็นมวยเวิร์คาร์ดนะแล้วตัวที่โจแพรมามันเวิร์คาร์ดนะนะก็ตัวเองเก่งงั้นน่ะว่าถูกชิงกิทอย่างงี้ครับอ่าเป็นโรเซียนอย่างงี้หรือเลอเจนออเซลมวยที่เขาพามาแต่แต่ละตัวนะมันเวิร์คคาร์ดหมดนะใช่ เพราะมันจบแบบนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเขายังสามารถที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กได้กว่ามามาให้รุ่นน้องนได้พิสูจน์มือได้ชาโด้ไงมาเจอชาโดก็ไม่แน่นะชาโดจะชนะได้แบบผมก็ยังไม่แน่ใจกระดูกอะไรต่างๆประสบการณ์ด้วยมีแบบว่าบทสัมภาษณ์หลังเกมหรือว่าอะไรที่พอจะแบบพอจะดีดมาบ้างไหมครับเกี่ยวกับโจสําหรับโจนี่โอเหมือนกับว่าหลังเกมเนี่ยไม่พูดอะไรเลย อยู่ในอาการที่ยังเสียใจอยู่เนาะครับก็ยังเสียใจก็ยังอาจจะโอเคมันผิดไปจากที่หวังไว้อืก็เลยขอพักตัวก่อนแล้วก็โดยมากนะโดยปกติแล้วทางวันก็มักจะไม่ให้สัมภาษณ์ผู้แพ้นักสู้ที่แพ้นะอไม่ให้สัมภาษณ์ต้องไปลบๆหาสัมภาษณ์เอาก็เดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวนะผมเชื่อว่าโจยังไปต่อได้อายุเพิ่งสามทุ่สี่เอง แล้วเจอแต่และตัวก็อย่างที่พี่ใหญ่บอกโวล์คาร์ดจะไปบอกว่าโอ้ <World Card. S 1> หต่อยคือมันมันจะมีอย่างนี้นะผมรู้สึกว่ามันจะมีแบบคือนักมวยอย่างวงการมวยสากลก็ดีหรือว่าอยูก็ดีคือแบบเราอาจจะเก่งกับคนคนเดียวอะแบบบางทีมันไฟเนี่ยผมมันดีจริง uh huh. นะแต่พอเราไปเจออีกคนหนึ่งมัน,ม,นมันก็โคลรสถานการณ์นะ uh huh. นะอาจจะเป็นทฤษฎีที่ว่าโจเนี่ยอาจจะเก่งกับตะวันฉายคนเดียวก็ได้นะจริงๆนะ ตะวันฉายจะเก่งกับคนทุก,กทุกคนในโลกนี้เออจเป็นจแล้วมันก็เหมือนกับ <c oughs> ออสการ์โรย่ากับเฟลิกที่นิแดดหรืออะไรพวกนี้น <c oughs> ตอนนั้นนะอ,อ,อาจจะเก่งกับใครก็ได้แต่พอมาเจอเนี่ยมันก็จะแบบงูเหลือมเชือกกล้วยอะ่ะเออ,เอ,อมันจะมีอะอย่างแสงมณีกับทักสินเล็กอะไรเงี้ยทักสินเล็กก็ก็คือไม่รู้อ่ะกับทุกคนยังไงแต่ว่ากับแสงมณีนีน่คือเขาเก่ง นะมันอาจจะเป็นทฤษฎีนี้ก็ได้นะครับขนาที่ผู้ชนะครับโหนี่เรื่องราวที่คุยเยอะเลยทั้งในเรื่องของจุจุนะทั้งในเรื่องของแบบความดราม,ม่ากการแบบคุยโวนะฮะแล้วก็มันก็มีทั้งฝั่งที่อชอบชอบก็จะบอกว่า โอ้นี่เขาสแสดงกิริยาแบบระดับโลกเลยนะออนักมวยระดับโลกเขาก็ทำการในการพูดบับนู่นนี่นั่นนะให้มันเกิดกระแสความอยากดูไข้ไฟเอ,อแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าโหนี่คนไทยนะควรจะมีมารยาทหน่อยไหอ,อ,อ,อแพ้ชนะเนี่ยมันก็เรื่องกีฬาพี่พี่น้องกันอ่ะพี่ใหญ่จัดให้หน่อยเรื่องนี้เร,นเรื่องนี้ก็จริงๆนะผมในฐานะที่ผมกับกุ้ยเนี่ย ผมเองก็ดูมวยสากลมาเยอะเราเจอสากล UFC มวยต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่อันนี้กับสังคมคนไทยเนี่ยการพูดอะไรที่มันที่เขารู้สึกว่ามันมันเยอะไปอเขาก็จะไม่ชอบครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงจะบ่นกันในวงเล่านะแต่ตอนนี้มันมีโลกโซเชียลแล้วทุกคนมีเน็ตในมือแล้วพิมพ์โพสต์อยากจะวิพากษ์วิจารณอะไรเขาก็วิพากษ์วิจารณได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่มวยที่แสดงความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นความมั่นใจตัวเองอย่าง ซูเปอร์บอลจะถูกวิพาก์วิจารณ์นะในวันนี้มันเขาอาจจะได้รับการชนะมันก็ดูว่ากระแสมันก็จะมีลบบ้างอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปบวกเพราะว่าคือก็ออบอกเนี่ยโมแล้วทําได้มันเป็นนาทีของคนชนะนี่แหละมันเป็นนาทีคนตอนนี้แหละคือซูเปอร์บอลเนี่ยต้องเอาให้เต็มที่เลยอ่าต้องเ็เป็นนาทีนะแต่ตอนที่เขาแพ้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจอมจมอยู่กับสิ่งที่มันถาถมมาขนาดไหนอืมจริงๆเราต้องให้เครดิตกับเขาะครับในตอนที่เขาแพ้เนี่ย เขาต้องโดนกับสารพัดต่างๆนานาเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนก็เคยโดนมาแล้วโดนเยอะโดนเยอะมากๆและแน่นอนเพรากลับมาสามารถเอาชนะอย่างโจได้อย่างเงี้ยเขาต้องใช้ความเข้มข็งค่อนข้างเยอะครับพอสมควรเลยแหละพอสมควรเลยแหละเรื่องนี้ต้องยอมรับเขาส่วนเรื่องเกมการชกเนี่ยผมก็เข้าไปฟังนิดๆหน่อยๆนะเราฟังทางทางเขาให้สัมภาษณ์ทางสื่อของมีเดียของวันนะนีม ขาอธิบายเป็นทฤษฎทงทฤษฎีจริงๆผมชอบเวลาสู้บอลวิเคราะห์เกมตัวเองเ,เขาค่อนข้างจะละเอียดครับเขาวิเคราะห์คล้ายๆกับตอนที่ซูเปอร์เล็กวิเคราะห์เลยสองอดอกนั้นเนะี่ยเขาบอกว่าเตะเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าตอนที่ทางด้านของโจโเนี่ยพยายามเตะเขาพยายามจะยกบังยกบังให้ให้โจโเนี่ยรู้สึกว่าการเตะเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยอะไรละวเขาอยากให้โจต่อยหมัด ว่าอย่างนั้นเละเหมือนคุณข่อไว้เลยใช่เขาพยายามจะมันเป็นแผนเขาเลยเขาบอกว่าเขาพยายามจะให้โจเนี่ยใช้หมัดครับแล้วสอกอืมเขาเตรียมไว้แล้วเขาเตรียมไว้เสิรฟโจอยู่แล้วถ้าต่อยหมัดเนี่ยสอกถึงแน่นอนใช่แล้วก็เป็นแผลเดียวกับที่แฮกเกอร์ตี้โดนผมถามเขาว่าอืมคุณน็อกครั้งสุดท้ายดยสอกเนี่ยนานหรือยังครับแทบจะนึกไม่ออกซูบอลแทบจะนึกไม่ออกว่าต่อยคิกบ็อกซิ่งห้ยอไง ใช่เพราะต่อยคิกบอกซิ่งมาเลยตลอดแทบจะนึก<อ>ไม่ออกว่าเขาใช้สอกครั้งสุดท้ายตอนไหนเขาพูดไปเร้าๆว่าตั้งแต่อุ้เขาต่อมยมือรอบพวกฟุกเตียนกรุบเนาะออบน้อยเป็นสิบปีอ่ะอนนเป็นสิบปีนานมากนานมากแต่เขาก็ยังงัดเอาเอาวุธที่มันถูกซ่อนไว้ในลิ้นชักกลับมาใช้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพนะฮะก็ต้องยอมรับว่าไฟน์นี้ของซุปเปอร์บอลเนี่ยคือดีจริง <c oughs> แล้วก็ต้องต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงๆ นะส่วนอนาคตเป็นไงพี่การจะไปเจอกับตะวันฉายครั้งหนึ่งหรือว่าจะไปป้องกันแชมป์อินเตอร์ลิมของคิกบ็อกซิ่งหรือว่าจะต่อยเวลกลางปีอนาคตของซูบอนเป็นไงครับอย่างที่เราเห็นครับก็บนเวทีหลังจากที่ทางซูบอนชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยซูบอนก็ได้เผยความในใจนะพูดถึงความในใจว่าเขาเองอยากเจอกับตะวันฉาย mm hmm. ตะวันฉายก็นั่งยิ้มแฉ่งอยู่ข้างล่างเด มันรับมุกไกลๆอ่ะคือมีการขายไฟแล้วมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดหัวมาแล้วมีการมีหนังตัวอย่างออกมาแล้วคราวนี้อยู่ที่ว่าคนในโลกโซเชียลหรือกระแสเนี่ยจะตอบรับมวยคู่นี้อย่างไร <c oughs> เป็นไปได้นะครับมวยคู่นี้อาจจะถูกยกไปจัดที่อเมริกาแอดแลนตาแต่ก่อนหน้านี้ประมาณวันสองวันทางคุณชาตีออกมาเปิดเพลงนะว่าครับออตอนฉายมีปัญหาเรื่อง ดวงตาอืบาดเจ็บน่าจะเป็นเบ้าตารกระดูกเบ้าตาอาจจะย,ยังไม่หายสนิทแต่มันยังมีเวลาเหลือประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะใช่ใช่เดือนกับสองเดือนอยู่คู่นี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้เจอกันนะในขนาดเดียวกันก็อาจจะตอนฉายอาจจะหายไม่ทันเงี้ยอาจจะถูกยกถูกโยกออกไปนะฮะก็ถ้ากบว่าที่คุณชาตีได้บอกนะว่าตะวันฉายอาจจะไม่พร้อมในแอตแลนตาเดือนพฤศจิกาคือมีปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับดวงตาอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าซูเปอร์บอลจะไปทางไหนนะครับน่าจะแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะเท่าที่ฟังก็คงจะมีการจะเจอกับรีแม์กับตะวันฉายเนาะถ้าสรุปง่ายๆแต่ว่าก็ลองไปจินตนาการไปคิดดูแล้วกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้ซูเปอร์บอลเจอใครก็ลองเม้นมานะเผื่อมันจะเป็นแนวทางความคุยกันต่อได้ นะความสนุกความสนานเนี่ยนะฮะก็จะได้เกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการ789พอดแคสต์นะครับกับเบื้องหน้าเบื้องหลังในศึกวัน168นะก็เป็นชั้นนาที่สวยงามของทางด้านซูเปอร์บอลนะครับวันนี้ผมกิจชัยงตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาลายต้องลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะฮะก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยบางทีเนี่ยดูอย่างเดียวแล้วลืมกด Subscribe เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเผื่อจะได้ตตติิดดาาามมกกกััััััันนนนนนน่่่ออววีี้้้เรรรทงคคคคไปปพบบบใหหลสส